ครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองต่อไฟ220โวลต์จากมอเตอร์3เฟส380โวลต์ออกมาใช้งานกันนะครับซึ่งมอเตอร์3เฟสตัวนี้นะเวลาเราป้อนไฟเข้านะครับเราจะป้อนไฟเข้าที่จุด RST นะครับซึ่งเป็นไฟ3เฟส380โวลต์คราวนี้ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะต่อไฟ220โวลต์ออกมาใช้งานจากตัวมอเตอร์นะครับหรือเราต้องการจะเอาชุดเบรกที่เป็นไฟ220โวลต์มาต่อเราสามารถที่จะต่อได้ไหมครับก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองต่อThank you.